ทีนี้ถ้าไปมองในเรื่องของการดําเนินการในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มองกันว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรอกเพราะว่าเสียงสอส,อสอพกร์ครัฐบาลอันนี้เพียงพออยู่แล้วแล้วถ้าเกิดจะมีปัญหาก็อาจจะเป็นปัญหาในชั้นของวุฒิสภานะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าวุฒิสภาตีตกรัฐบาลของคุณเศรษฐาก็คงนาร่างพรบงเงินกู้นี้มาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพื่อยืนยันอีกครั้งว่าท้ายที่สุดแล้วสามารถออกเป็นกฎหมายได้ ทีนี้ถ้านับระยะเวลาขั้นตอนในรัฐสภานะครับก็คือมองว่าพรบรเงินกู้5้าแสนล้านเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นเดือนพฤษภาคมและกว่าจะได้ใช้เงินกันอย่างที่บอกอน่าจะปลายเดือนปีออไม่ใช่ปลายเดือนปลายปี67เนี่นะครับและแม้ว่าพรบร กู้เงิน5้าแสนล้านจะผ่านที่ประชุมรัฐสภาก็อย่างที่บอกมันก็ต้องผ่านองค์กรศิสราอีกหลากหลายองค์กรเลยทีเดียวที่ดําเนินการมีผู้ยื่นเรื่องไปร้องอยู่เพราะระหว่างที่รอดําเนินการกฎหมายนี้นําขึ้นทุนเก้าก็อาจจะมีคนไปยืน่นสารรัฐมนูญตีความกรณีเงินกู้ที่ว่าเนี่ยมันมีความจําเป็นเร่งด่วนหรือไม่อย่างเวลาเนี้ยนักการเมืองฝ่ายค้านก็ออกโรงดักคอแล้วว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทมันขัดกับรัฐมนูญมาตรา140รวมไปถึงขัดครับ พรบวินัยการเงินการคลังมาตรา53ที่เนื้อหาระบุว่าหากจะใช้เงินที่ไม่ได้เป็นไปตามงบประมาณปกติจะทําได้ก็ต่อเมื่อมีความจําเป็นเร่งด่วนเท่านั้นทีนี้การแจกเงินตามนโยบายประชานิยมคําถามก็คือมันเร่งด่วนหรือเปล่าล่ะแล้วเนี่ยที่บอกว่ามันอาจจะไปสํารอยพรบกู้เงิน2ล้านล้านบาทของรัฐบาลยิ่งรักที่ตอนนั้นสารรัฐมนตรก็ตีตกไปครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะฮะ